สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้มีข่าวดีแต่เช้าเลยนะครับเย้บ้านหลังใหม่ที่เราไปจองไว้คลิปก่อนหน้านี้ผ่านแล้วเย้น้องๆหลายคนนะครับคอมเมนต์ถามว่าเอ้ยบ้านที่ดินฟิลรวยจังโน่นนี่นั่นจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็คือที่เราซื้อเนี่ยเพราะว่านะครับทีมงานของเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับทั้งนักแสดงเอ่ยทีมตัดต่อทีมคอนเทนต์นะครับแอดมินอะไรเงี้ยหลายคนมากรวมๆแล้วเนี่ย10กว่าชีวิตไม่รวมพวกเรานะถ้ารวมเราไปด้วยนี่เกือบ20แม่เพราะฉะนั้นบ้านของเราเนี่ยไม่ได้หลังใหญ่มากหลังนิดเดียวนะครับการที่มาอยู่รวมมันทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมันไม่มีที่จะอยู่เลยอ่ะก็คือชนไหลกันแล้วนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปซื้อบ้านหลังใหม่เพื่อทำเป็นออฟฟิศเป็นสตูดิโอของเรานะครับแล้วหลังนี้ไม่ได้ซื้อสดนะครับกู้แบงก์พูดไม่อายนะผ่านแล้วติดหนี้แบงค์นะครับหลายล้านเลยก็ผ่อนกันไปนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ไปทำสัญญาเสร็จไปตรวจรับบ้านนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพ่อเรียกช่างเข้ามาต่อเติมนะครับแล้วก็ทำเป็นออฟฟิศก่อนเดี๋ยวมีตังค์ไปทำห้องข้างบนให้พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับปีหน้าฟิลห้องอีกสัก3ปีไหมผ่อนไปสักพักก่อนเราอย่าเพิ่งวางแผนเลยเนาะเก็บไว้แบบนั้นก่อนใช้แค่ข้างล่างอยู่บ้านเก่าไปก่อนละกันเนาะที่นอนปิกนิกไปไว้ที่นู่นนี่เนี่ยนั่งปัจจุบันแค่นี้พอนะครับโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราไปตรวจรับบ้านกันเลยดีกว่านะครับไปกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะออกจากหมู่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าค่ะว่าบ้านเรากับบ้านใหม่เนี่ยห่างกันขนาดไหนนะคะแต่บอกเลยว่าประมาณ2นาทีเนาะพอเนาะโดยประมาณนะครับคือไวมากๆแล้วมันใกล้อ่ะมันใกล้จนแบบแทบจะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วเนี่ยมันห่างกันนิดเดียวเองทุกคนมีหมู่บ้านหนึ่งขั้นไว้เฉยๆนะคะใช่ครับนี่ไงเดี๋ยวออกไปถึงหน้าปากทางปุ๊บเลี้ยวขวาก็ถึงละใช่เดี๋ยวเรามาดูตอนออกจากหมู่บ้านก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูระยะทางนะคะว่ามันแบบใกล้มากๆเพราะว่าเราอยู่ซอยเดียวกันใช่แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงบ้านของเราแล้วนะครับ369/57นะครับบ้านเลขที่เลือกไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าบ้านเลือกคนหลังนี้เป็นบ้านของเราแล้วนะครับอ่ะโอเคมาใช่ครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าพี่อาร์ตี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราต้องทำอะไรบ้างวันนี้นะครับตรวจเสร็จเราต้องซ่อมเองด้วยนะ พี่อาร์ตี้เดินหนีเลยพี่อาร์ตี้ไปไหนแล้วเปิดหน้าบ้านเลยค่ะเสียงกล้องแม่แอร์อีกแล้วเดี๋ยวเปิดอะไรเสียงกล้องมากเลยอ่ะโอเคนะครับผมวันนี้บ้านเรากู้ผ่านแล้วเรียบร้อยแล้วคุณนาตี้วันนี้เรามาทำอะไรบ้างครับวันนี้เราต้องมาตรวจออกรายการหนึ่งนะครับก็คือให้ลูกค้าตรวจความเรียบร้อยบ้านก่อนที่เราจะส่งมอบนะครับครับผมก็ถ้าพบจุดบกพร่องตรงไหนก็แจ้งทางวิศวกรของจัดได้เลยนะครับได้ครับตอนนี้นะทางพี่เขามาตรวจสอบแล้วนะครับเดี๋ยวให้สติกเกอร์ไว้ชุดใหญ่ๆชุดนึงเลยไม่ชอบตรงไหนไม่ดีแปะอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงไหนเราดูแล้วไม่โอเคนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาช่วยเราดูด้วยนะครับอย่างตรงนี้พี่ผมถามนิดนึงดูรู้เลยว่าน้ำเนี่ยมันย้อนออกมาถูกไหมครับใช่ครับแล้วมันซึมเข้าไปในตัวผิวใช่ไหมฮะใช่ครับทำให้สีผุพองนะครับส่วนนี้เราจะแก้ไขยังไงพี่เบื้องต้นตอนนี้เดี๋ยวเรายิงดับให้นะครับเบื้องต้นนะครับครับเราทำการเทสแก้ไขให้นะครับครับครับให้มั่นใจว่าน้ำไม่มีรั่วซึมอันนี้คือดูรู้เลยว่าน้ำเนี่ยมันเข้ามาใช่ครับครับว่าตรงขอบเฟรมนะครับครับผมนะอันนี้เบื้องต้นโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่ามีส่วนไหนของบ้านบ้างที่เราต้องแก้ไขนะครับอันนี้แม่เจออะไรบ้างเยอะเลยพ่อเยอะเลยสาวช่วยแปะแล้วน่ะโอ้โหแปะได้สรุปนี้ทำใหม่ทั้งหลังใช่ครับสีเราเก็บให้ทั้งหลังใช่ไหมครับเก็บใหม่ทั้งหลังเลยนะครับกระบงกระเบื้องแม่ดูสีโป่งสีโป้ยานงยานแนวนี่เลยครับแม่นี่เป็นด่างๆอย่างนี้นะครับตรงนี้ด้วยนะแม่ติดตรงนี้ไว้ด้วยมันเป็นยาแนวซิลิโคนอะไรเงี้ยเนี่ยครับสีเป็นคาบคือเขาเก็บให้เงาเนี่ยแม่เดือนบอกวันนี้มาเพื่อแปะนะครับใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านบนกันนี่นะครับคือแบบตรวจบ้านนี่วุ่นวายนิดนึงนะเนี่ยทั้งแผงเลยแม่ขั้นบันไดเนี่ยเป็นสีโป้เนี่ยเห็นป่ะนั่นแหละเนี่ยข้างบนเนี่ย 2-3 ขั้นเนี่ยแม่ไล่เลยพี่ฟิล์มเจออะไรติดหมดเลยจิ้งจกก็ติดใช่ป่ะติดหม
หนอ่ะเห็นแล้วขอมันพี่บีมต้องไปติดนะครับติดแล้วใช่ไหมตรงนี้ด้วยนะก็เหลือก็เป็นเส้นอ่ะโอเคเนี่ยเพราะว่าฝั่งนั้นแต่เนี่ยเราจะมาทำการตรวจครั้งที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาตรวจอีกรอบถ้ายังไม่โอก็ให้พี่เขาแก้ใหม่จนกว่าเราจะโอเคนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเซ็นรับบ้านไปแล้วเนี่ยคือจบแล้วนะเขาจะไม่มาเคลมให้เราแล้วนะก็ต้องแก้เองนะใช่ครับที่เหลือต้องเสียตังค์เองนะเพราะฉะนั้นเราซื้อบ้านใหม่เราต้องได้ของที่มันดีนะครับเข้าไปดูรีวิวมีอะไรต้องตรวจอีกเปล่าหาให้ดีนะเป็นช่วงแบบห้องน้ำส่วนใหญ่จะไม่มีรอยนะคะพื้นเพลินหนูเดินสะดุดไหมอ่ะไม่อันนี้มันเป็นพื้นต่ำระดับอยู่แล้วโอเคใช่ไหมดูฝักบัวต้องเปลี่ยนเปล่าไม่ใช่ไหมอันนี้คืออะไรหนูยังอยากที่ติดเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะห้องน้ำมีไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเหรอนอนติดเลยค่ะยาแนวติดไว้ตรงเนี้ยเขาก็เห็นไปข้างบนครับเออนั่นแหละหนูน่ามาแก้ไขด้วยตรงเนี้ยแก้ไขโอ้พี่มากน่ารักนี่มองผ่านได้ไงเห็นป่ะจุดเล็กๆเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นอยู่แล้วเนี่ยบัวเบอร์เนี่ยคอประตูประตูเนี่ยลูกแตะไม่หมดเลยแม่นั่นแหละอันไหนที่แบบเราไม่โอเคเราต้องให้เขาแก้นะครับก็แปะไปเลยแม่เห็นแล้วแปะเลยไม่ต้องชี้นั่นแหละเขาบอกว่าขายบ้านให้แฮปปี้ที่เหนื่อยเลยนะเนี่ยทั้งหลังเลยปุ๊บแล้วสร้างใหม่ค่ะไม่หรอกก็อย่างที่บอกนะครับเราจ่ายเงินแล้วอ่ะเขาก็ดูแลเรารับผิดชอบเรานะครับนี่แม่ฝั่งนี้เหลืองเลยเห็นปะเนี่ยนี่ดังๆนะครับติดเลยแม่นี่ด้วยห้องน้ำมีอะไรบ้างมีตรงนั้นอ่ะแปะไว้ตรงนี้ราดกันฝั่งนี้ดูที่ฟิล์มกระดกอ่ะมันดีแค่ไหนก็คือตอนนี้พี่เขาเปิดน้ำไว้แล้วก็ขังน้ำไว้นี่เต็มเลยตอนนี้น้ำท่วมแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันจะรั่วมันจะซึมหรือเปล่านะครับรั่วหรือเปล่าเฮ้ยก็เดี๋ยวต้องเช็คดูแหละอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะพลาดมานี่คือเรื่องใหญ่นะพี่ฟิล์มเพราะมันเป็นท่อน้ำอ่ะใช่ท่วมทั้งหลังเลยนะนี่เลยก็ประมาณนี้แหละนะครับการตรวจบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวนัดอีกทีนึงว่าเขาทำเสร็จตรงไหนเขาแจ้งเราแล้วเราเข้ามาตรวจบ้านถ้าเรายังไม่โอเคเราก็มาดูว่าตรงไหนยังไม่โอเคเราก็บอกเขามันน่าจะโอเคแล้วแหละน่าจะเป็นจุดหลักๆที่เห็นในตาเปล่าก็ยังอ่ะมันตรวจครั้งที่หนึ่งถ้าเรายังมองว่าเอ้ยยังไม่ละเอียดเราก็ให้พี่เขาเข้ามาแก้ไขใหม่แล้วเราก็เข้ามาตรวจจนกว่าเราจะพอใจแล้วเราก็เสร็จรับบ้านก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเกิดการเสียหายอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดนะครับใช่เราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเพื่อมาแก้บ้านเองใช่ครับถูกต้องนะฮะอันนี้ทำการเช็คไฟให้ลูกค้าดูนะครับครับผมโอเค228คืออะไรครับอันนี้ค่าทำไฟนะครับอยู่มาตรฐานนะครับอ๋อ220ใช่ไหมครับอันนี้ผมจะกดทำให้ไฟชัดนะครับครับสกิลก็จะตัดไฟคาราวตัดเลยนะครับบางทางก็จะดับนะครับเวลามีไฟช็อตครับแล้วก็มาสับเอาใช่ไหมครับเดี๋ยวดูกันนะครับโคมน้ำนะครับแบบพี่ผมถามนิดนึงครับอย่างบ้านใหม่ๆเนี่ยในห้องน้ำเนี่ยจะไม่มีกลิ่นจากท่อเพราะเราอยู่ไป 2-3 ปีจะมีกลิ่นเราต้องแก้ไขยังไงพี่รู้ไหมเรื่องกลิ่นใช่ป่ะครับใช่จากท่อระบายน้ำชั้น2ลูกค้าต้องมีตัวทองนะครับตัวพวกนั้นมันจะเรียกตัวกองดักกลิ่นก็ต้องมีไว้ด้วยนะครับครับแล้วก็หมั่นทำความสะอาดนั่นแหละครับอ๋อตรงขอบเวลาน้ำมันขังมันจะมีกลิ่นใช่ไหมไม่กลิ่นจะมาจากท่อนะครับด้านล่างใช่ไหมครับก็ถ้ามีตัวดักกลิ่นตัวนี้ครับครับถ้าเราใส่จะมีก็จะมีน้ำอยู่นะครับก็จะช่วยลดในการมีกลิ่นขึ้นมาครับถือว่าที่บ้านสงสัยเราไม่ได้เป็นแบบนี้เนี่ยแม่ใช่ครับชั้นสองตอนนี้ต้องดับนะครับครับผมแต่ก็จะช่วยนะครับในระดับนึงใช่ครับครับผมตอนนี้นะเราก็มาตรวจบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว
มาร์คจุดไว้ทั้งหมดแล้วนะครับว่าตรงไหนต้องแก้บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าประมาณ2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวแจ้งไปว่าทำการเก็บสีเก็บบ้านเราเรียบร้อยแล้วให้เราเข้ามาตรวจอีกทีนึงนะครับมาตรวจรับบ้านว่าโอเคไหมถ้าเรายังไม่โอเคก็แจ้งพี่เขาไปแล้วเดี๋ยวพี่เขาเก็บแล้วก็แจ้งเรามาอีกทีนึงว่าเอ้ยได้แล้วนะคุณโอเคไหมจนกว่าเราจะพอใจนะครับพูดง่ายๆวันนี้ที่ติดไปอ่ะทั่วบ้านทั่วบ้านต้องถามพูดหน่อยดีกว่าตรงไหนไม่ติดดีกว่าก็ไม่มีมันติดหมดเลยปกติเขามากันคน2คนแต่เรามาตั้ง4คนไงใช่ก็เลยตายโอเคนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวตอนตรวจรับบ้านเราจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าบ้านเราเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็จะทำการต่อเติมนะครับใช่โอเคประมาณนี้นะสำหรับบ้านใหม่ของเรานะครับค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย